้ามาไหว้พระในโบสถ์นะคะพระในโบสถ์จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะออกจากโบสถ์มาเราก็เดินมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะเจอกับแม่น้ำเป็นริมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานนนต์ต่อเดินมาที่ริมน้ำก่อนเนาะริมน้ำมีเรือด้วยโอ้โหน้ำแห้งมากเลยค่ะน้ำแห้งมากเลยที่เดินจากพระสมุทรเจดีย์มาอันนี้เป็นป้อมผีเสื้อทั้งหมดนะคะเราก็จะเดินเข้าไปข้างในจะมีสะพานที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ชั้น3วันนี้เราก็เดินขึ้นชั้น3นะคะชั้นสะพานข้างขวาน้ำแห้งหมดเลยมีเรือด้วยข้างซ้ายนะข้างซ้ายก็จะเห็นวัดที่เราไปเมื่อกี้ตอนนี้เราก็เดินลงอีกฝั่งเป็นสะพานยาวๆสองข้างทางก็จะเป็นป่าชายเลนปกติจะมีเรือวิ่งผ่านนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งมากเรือก็จะวิ่งไม่ได้เรือจะออกทะเลลำบากมากก็เดินยาวเลยค่ะไม่รู้ว่าต้องเดินกลับหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทีนี้มาประมาณ500เมตรได้เนาะประมาณนะไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่าก็จะเจอกับป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งสุดทางสะพานพอดีไปดูข้างในกันนะคะที่นี่เรียกว่าป้อมผีเสื้อสมุทรตั้ง
อยู่บนเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้กับวัดพระสมุทรเจดีย์เลยที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะที่นี่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นะคะและมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์เมื่อรศ .112 สมัยรัชกาลที่5บริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรที่มีสิ่งน่าสนใจหลายๆจุดเลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะก็จะเจอกับปืนใหญ่นะคะปืนใหญ่ก็จะมีอยู่หลายจุดเลยเราก็เดินตามเข้าไปดูเนาะเดินไปตรงสะพานนะคะสะพานเหมือนเส้นสะพานชมวิวนะคะThank you.
ะพานนี้ทอดยาวไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะคะอีกสักพักก็คงจะขึ้นนะคะตรงนี้เรียกว่าอาคารเก็บทุนระเบิดนะคะเขาอยู่ข้างในกันค่ะหมดแล้วค่ะกับป้อมผีเสื้อสมุทรเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารกันนะคะเดินออกแล้วก็เดินกลับไปที่รถนะถึงแล้วค่ะวันนี้เรามารับประทานอาหารที่ร้านครัวปูหล่นค่ะที่ครัวปูสดอร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะยำหอยนางรมค่ะอร่อยมากๆเลยเราสั่งไป2จานเลยค่ะถ้าเพื่อนๆแวะมาแถวๆพระประแดงนะคะอย่าลืมมาแวะที่ครัวปูหล่นนะคะอาหารอร่อยมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย